นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาพร้อมกระตุ้นให้วงการกีฬาจังหวัดอุดรธานีพัฒนาขึ้นนายกอบเกียรติกัญจนาร่องพัวราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดและเขต4ไปทำการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมที่จังหวัดนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาของสถาบันการศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยได้แสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนพร้อมกันนี้ยังอยากเห็นวงการกีฬาของจังหวัดอุดรธานีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขณะที่การแข่งขันครั้งต่อไปจังหวัดอุดรธานีตั้งเป้าจะให้เหรียญทองถึง15เหรียญจึงอยากขอให้ทุกฝ่ายหันมาสนับสนุนซอยกันพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดต่อไปเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน